กราบสวัสดีจริงๆคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมขออนุญาตพูดเกริ่นสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ในเพจ Easy You คนเนี่ยนะครับมีผู้ติดตามกำลังจะถึง 1,800,000 คนในเพจนะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ยมีคนติดตามถึง 900,000 คนนะครับมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังนะครับในการมายืนอยู่จุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าทั้ง1,800,000แล้วก็900,000ในการทำข้อมูลในการเป็นสื่อที่ยืนอยู่ในจุดที่มีความรับผิดชอบสูงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินกว่าเด็กต่างจังหวัดผมเป็นคนอำเภอปัวนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านเกินกว่าที่เด็กจากอำเภอปัวจังหวัดน่านเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการที่จะเป็นนักข่าวแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาหลากหลายรูปแบบนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าการจะขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบที่มากมายเหลือเกินนะครับเพราะนี่ไม่ใช่คอนเทนต์บันเทิงไม่ใช่คอนเทนต์เอาสนุกแทบจะทุกคำพูดที่ต้องพูดออกไปเนี่ยมันมีความรับผิดชอบตามมาสูงมากทั้งในแง่ของกฎหมายในแง่ของสังคมมีคนรักคนชอบคนชื่นชมมีคนจ้องจะทำลายจะกดดันจะด่าทอต่อว่ามากมายก่ายกองครับปีนี้ผมจะอายุ36ปีหน้าผมอาจจะแก่ไปนิดนึงนะครับปีนี้ผมจะอายุ36ปีมันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นภาษาแบบมันก็เรียกว่าเหมือนกับขี่หลังเสือเพราะแต่ละข้อมูลแต่ละคำพูดที่ผมพูดออกไปมันมีผลลัพธ์ที่ตามมาอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็ในแง่ของความรับผิดชอบนะครับผมก็อยากจะเกริ่นตรงนี้หน่อยว่าขอบคุณมากๆนะครับมันเป็นภาระของผมแน่นอนนะมันเป็นชีวิตที่ผมเลือกจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็เอาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมไปเร็วพยายามจะพูดให้มันครบทุกมิตินะครับสำหรับข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้131คนติดเชื้อในประเทศ131คนติดเชื้อในประเทศ58คนเป็นมาตรการตรวจเชิงรุกนะครับหลายพื้นที่ตัวเลขดีขึ้นครับตัวเลขดีขึ้น2วันมานี้ตัวเลขดีขึ้นเป็นผลมาจากการที่เราต่อสู้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเราช่วยกันคนละไม้คนละมือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็รวมเป็นพลังซึ่งกันและกันนะครับที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นทางโซนภาคตะวันออกหลายจังหวัดเริ่มดีขึ้นนะครับชลบุรีตอนนี้น่าเป็นห่วงที่ศรีราชาเป็นตัวเลขที่แซงบางละมุงแล้วนะครับแซงบางละมุงส่วนคลัสเตอร์จุดแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยอ่างทองนะครับน่าเป็นห่วงอ่างทองน่าเป็นห่วงวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเป็นยอดสะสมนะครับก็คือที่สนามชนไก่ตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเป็น108คนเป็น108คนนะก็กระจายไปหมดแล้วครับทั้งอยุธยาลพบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีหรือลามไปแม้กระทั่งขอนแก่นนะฮะขอนแก่นขอนแก่นสนามชนไก่ยังเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ผมเชื่อผมเคยบอกคุณผู้ชมมาเลยตลอดว่าถ้าเอาเฉพาะพวกเราคนไทยที่ไม่ได้สร้างปัญหามีความรับผิดชอบเลยนะครับเราเอาอยู่แล้วเราชนะแน่นอนเราชนะแน่นอนจากความร่วมมือของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับแต่มันต้องใช้เวลาเพียงแต่ว่ามันก็น่าหงุดหงิดเสียอารมณ์ตรงที่ว่ามันมีคนไม่รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการทุจริตแล้วก็สร้างปัญหาเมื่อเช้าหมอทวีสินก็เปิดใจนะครับก็เปิดใจว่าเรื่องหมอชนะแหละครับที่แถลงไปแล้วก็ทำให้เสียความรู้สึกแต่แกบอกว่ามีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะกว่า2ล้านคนภายในวันเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่มีความพร้อมนะครับเอาตรงนี้เป็นภาพรวมก่อนนะครับ
ในสถิติการติดเชื้อภาพรวมดีขึ้นนะครับ2วันที่ผ่านมาผมยืนยันด้วยข้อเท็จจริงเลยครับตัวเลขดีขึ้นครับเกิดมาจากความร่วมไม้ร่วมมือของคนไทยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วส่งผลมาจนถึงณขณะนี้นะครับส่งผลมาจนถึงขณะนี้มันมีความยากลำบากเนี่ยเต็มไปหมดแน่นอนซึ่งผมจะได้เริ่มพูดในสาระสำคัญผมพูดในประเด็นของแหม่มโพดำกลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเพจที่ดีมากนะครับในการปรากฏตัวแต่ละครั้งเขาก็มีชีวิตของเขาต้องไปพักผ่อนต้องไปใช้ชีวิตเวลามีภารกิจเขาก็ออกมาทำเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องแหม่มโพดำแล้วก็เดี๋ยวมันจะคล้ายๆกับคุณชูวิทย์วันนี้คุณชูวิทย์ก็พูดในภาพรวมก็บอกว่าน่าสงสารคนไทยสู้แทบเป็นแทบตายไม่ได้ทำอะไรผิดเลยต้องมารับกรรมอยู่แบบนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งเกิดมาจากคนเห็นแก่ตัวที่ไม่มีความรับผิดชอบทั้งแรงงานเถื่อนทั้งบ่อนการพนันทั้งอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าคนไทยต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเอาไว้นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับแหม่มโพดำแหม่มโพดำคือยังไงวันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับหนึ่งก็คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการกลับมาที่ได้รับข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์คนในพื้นที่และก็สื่อท้องถิ่นในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักแหม่มโพดำเขาบอกว่าณขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทำงานอย่างหนักหน่วงเลยทำงานอย่างหนักหน่วงเพราะมีคนไทยที่ไปทำงานทางฝั่งเมียวดีนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยอยู่ติดกับพม่าทางฝั่งเมียวดีเนี่ยไปทำงานเป็นเด็กเอ็นเป็นคนแจกไพ่เป็นคนเชียร์หรือว่าพูดถึงขนาดที่ว่าเป็นการขายบริการนะครับทยอยเดินทางกลับมาแล้วเขาก็โพสต์เปิดตัวโดยเฉพาะการบอกว่ามันมีโลคอลควอรันทีนซึ่งวันนี้เนี่ยมีรถคล้ายๆกับรถทหารเนี่ยไปรับเข้ามาจำนวน40คนแล้วอาจจะไม่ได้มีการประสานงานทำความเข้าใจกับบุคลากรทางการแพทย์จาก40คนมีผู้ติดเชื้อโควิด17คนรอผลยืนยันอีก3คนส่วนอีก20คนผลเป็นลบก็คือไม่ติดโควิดจากสถิติก็คือครึ่งๆนะครับก็วิ่งอยู่ 40-50% มา40ติด17รอผลยืนยันอีก3เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลแม่สอดเหนื่อยมากผมก็สนับสนุนและเรียกร้องเฉกเช่นคุณแหม่มโพดำเขาพูดเจ้าหน้าที่รัฐควรส่งกำลังส่งอุปกรณ์ไปดูแลที่แม่สอดด้วยคือภาพรวมเนี่ยแหม่มโพดำเขากำลังจะฉายภาพไปเห็นว่าตอนนี้ที่คนไทยโฟกัสในระยองภาคตะวันออกที่อ่างทองหรือแม้กระทั่งสมุทรสาครเนี่ยนะครับจุดที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลแม่สอดเพราะคนไทยที่ข้ามชายแดนไปทำงานในฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมาหรือว่าพม่าเนี่ยนะครับตอนนี้เกิดการระบาดอย่างหนักพวกเขาต้องการเดินทางกลับประเทศไทยตอนไปเนี่ยแหม่มเขาบอกว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่นะก็คือให้เงินเจ้าหน้าที่แต่ตอนจะกลับมาจริงๆไม่ผิดนะครับการกลับมาแบบรายงานตัวให้ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นการรายงานตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ State Local Quarantineควอรันทีนจะมี3แบบก็คือมีโลคอลมีสเตทมีอัลเทอร์เนทีฟโลคอลก็คือต่างจังหวัดสเตทควอรันทีนก็คือการมาจากสนามบินดอนเมืองการมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเป็นสถานที่ที่รัฐจัดให้แต่อัลเทอร์เนทีฟเนี่ยสำหรับคนที่มีกำลังจ่ายแล้วก็อยากอยู่ในสถานที่พักดีๆนะครับแม่มเขาก็บอกว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยคือตอนออกไปมีการติดสินบนเขาใช้คำนี้เลยนะครับแต่ตอนพาเข้ามาเนี่ยตอนนี้เราต้องยอมรับก่อนมันไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าเอาเฉพาะฝั่งมิวดีเนี่ยนะครับมีคนไปทำงานฝั่งพม่าซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสีเทาอ่ะธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยทุกคนกลัวตายติดโควิดใครก็อยากมารักษาที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอยากกลับมารักษาในประเทศไทยนะครับแหม่มโพดำที่เขาออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐไปช่วยดูแลนี่คือเจตนาของเขาไม่ได้มาตำหนิไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนะผมก็ยืนยันแล้วก็สนับสนุนเขาในเจตนาของเขา
พราะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเขาเองเจ้าที่โรงพยาบาล นะครับมีสื่อท้องถิ่นมีคนเนี่ยให้ข้อมูลเขาเองว่าตอนนี้อยากจะขอกลับเป็นจำนวนมากในแง่ของการขอกลับเนี่ยมันถูกต้องแล้วครับการที่เขาขอกลับแบบถูกต้องตามกฎหมายมารายงานตัวแต่ภาระทั้งหมดเนี่ยมันมาตกอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดมันมาตกอยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์กลับมาเอามาส่งโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดก็ต้องรับอ่ะเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยกำลังสนับสนุนของส่วนกลางต้องทุ่มเทไปที่โรงพยาบาลแม่สอดนี่คือสิ่งที่แหม่มโพดำเขากำลังจะสื่อสารการที่คนไทยซึ่งออกไปข้างนอกเนี่ยเขาควรจะกลับมาเป็นสิทธิ์ของเขาไหมก็ควรจะกลับมาอยู่แล้วนะก็ควรจะกลับมาอยู่แล้วและควรกลับมาในช่องทางที่ถูกต้องไม่ใช่ไปลัดเลาะตามช่องทางธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปจ่ายเงินให้กับคนนั้นคนนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พละกำลังในการต่อสู้ของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีปัญหาไงมันน้อยนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่แหม่มมาพูดก็มีเท่านี้นะฮะก็มีเท่านี้อย่างวันนี้รับเข้ามา40ติดไป17ติดไป17ก็เกือบ 50% นะก็ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลตรงนั้นเมียวดีจะอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมครับที่มีสาวคาราโอเกะที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็ทำให้เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดนะครับอันนั้นเป็นท่าขี้เหล็กนะอันนั้นเป็นท่าขี้เหล็กเราควรสนับสนุนให้คนไทยที่ไปพม่าเนี่ยไปทำงานจะเดินทางกลับมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่วนกลางก็ประเมินสภาพกำลังของโรงพยาบาลในพื้นที่ว่ามีกำลังเพียงพอไหมก็ส่งกำลังอุปกรณ์ปัจจัยต่างๆไปช่วยเสียอันนี้คือสาระสำคัญที่แหม่มออกมาที่คุณชูวิทย์พูดออกมานะครับไม่มีอะไรทำไปได้มากกว่านี้แล้วล่ะยังไงเสียคนที่เข้าไปก็เป็นพี่น้องคนไทยของเราเราเรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้เขากลับเข้ามาโดยถูกต้องการจะไปบอกว่าเฮ้ยห้ามรับไอ้พวกนี้ออกไปผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นผมคิดว่าเรารักเราเป็นห่วงคนพม่าในบ้านเราหลายแสนคนเป็นล้านคนได้กับพี่น้องคนไทยมันก็ต้องให้กันได้เพียงแต่ว่ามาตรการการสนับสนุนมันต้องพร้อมนะฮะมันต้องพร้อมอันนี้ก็อธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับมันไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการไงครับเพราะตอนออกไปเนี่ยมันอาจจะมีออกไปแบบถูกต้องและออกไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าแนวตะเข็บชายแดนมันเดินข้ามกันไปได้แบบง่ายดายมากนะครับนะมันเดินข้ามกันไปคนไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดจะไม่รู้บ้านผมอยู่จังหวัดน่านไงนะครับอยู่ติดกับชายแดนลาวบทจะข้ามก็ข้ามไปนะครับมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นเหมือนกับที่คนในเมืองจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาออกเขาไปเขาก็ไปทำมาหากินนั่นแหละครับจะเป็นอาชีพแบบไหนก็สุดแท้แต่นะฮะก็เอาตรงนี้จริงๆผมถ้าถามผมจริงผมก็บอกกลับมาเถอะไม่เป็นไรไอ้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะกลับมาเถอะแต่ขอกลับให้มาถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปเป็นประเภทแบบข้ามน้ำข้ามป่าข้ามไร่ข้ามนาแล้วก็เอาเงินไปจ่ายคนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่กักตัวแล้วก็ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แบบนั้นไม่โอเคนะฮะแบบนั้นไม่โอเคมีคุณผู้ชมบอกว่าเน็ตสะดุดแล้วครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็น Wi-Fi นิดนึงนะฮะมันจะได้รื่นนะฮะวนเรื่องของเยียวยานะครับเยียวยาเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังผมพูดตอน2ทุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอน2ทุ่มก็คือตอนนี้เขาคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงหมายถึงพลเอกประยุทธ์นะครับคิดอยู่ว่าจะทำยังไงจะจ่ายใครบ้างจะดูแลใครบ้างนะแล้วก็มอบหมายให้กับทีมเศรษฐกิจธนาคารของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะธกส.กับออมสินเนี่ยไปดูมาตรการการพักชำระหนี้เยียวยามีแน่นอนนะครับในมุมมองของผมนะพักชำระนี่มีแน่นอนครับรอฟังวันที่12มกราคม12ก็น่าจะวันอังคารหน้านะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีมาตรการออกมาค่อนข้างชัดเจนส่วนรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมก็รอฟังผมพูดตอน2ทุ่มแล้วกันเพราะมันมีเอกสารมีตัวเลขมีหนี้สาธารณะที่วันนี้กำลังจะไปแตะอยู่8ล้านล้านมีหนี้ครัวเรือนของคนไทยที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ผ่อนบ้านเป็นหนี้ผ่อนรถทั้งนอนแบงค์แล้วก็แบงค์ทั่วไปเนี่ยนะครับ 13.7 ล้านล้านถ้าพูดโดยสรุปก็คือ14ล้านล้านอนาคตของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีแต่การก่อหนี้นะครับไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนกันมีคุณผู้ชมบางท่านถามผมว่าวันนี้จะด่ารัฐบาลอีก
ผมเอาอะไรมาด่าผมก็พูดให้ชัดเจนว่าหลังจากนี้หนี้สาธารณะจะไปแตะ8ล้านล้านแล้วมีโอกาสจะไปถึง10ล้านล้านไม่ได้วิเคราะห์เลยครับเอามาจากแผนรัฐบาลที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่หนี้สาธารณะจากจะแตะ8ล้านล้านจะไปถึง10ล้านล้านถ้าเดินตามแผนรัฐบาลส่วนหนี้ครัวเรือนมันไม่มีโอกาสจะลดหรอกครับเพราะมันเป็นสังคมทุนนิยมมันเป็นสังคมทุนนิยมอยากได้อะไรก็ผ่อนเอาสิอยากได้อะไรก็บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดรถผ่อนบ้านผ่อนมันเป็นสังคมที่บริโภคโดยประชานิยมรัฐบาลสร้างบรรยากาศของประเทศให้เดินมาถึงจุดนี้นี่ครัวเรือนจะ14ล้านล้านนี่สาธารณะจะ8ล้านล้านเพราะฉะนั้นบรรยากาศของชาตินี่เท่านั้นคนที่มีกำลังคนที่มีสติปัญญาคนที่มีโอกาสเอาตัวรอดได้แต่คนส่วนใหญ่จะมีแต่หนี้นะครับคือมีทั้งหนี้สาธารณะที่รัฐบาลก่อขึ้นและเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศและหนี้ครัวเรือนที่แต่ละคนก่อขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของชีวิตแต่ละคนแล้วเอามาผสมรวมกันนะผมจะพูดเรื่องหนี้บ่อยๆผมจะพูดเรื่องวิธีคิดการบริหารงานของรัฐบาลบ่อยๆคุณผู้ชมฟังในเชิงตัวเลขสถิติก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงทุกคนต้องยอมรับชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องที่คนจะคิดแล้วก็เอาการเมืองมาผสมนะในคนที่สนับสนุนรัฐบาลเรามาคุยเรื่องเนี้ยเรื่องอนาคตของประเทศเนี่ยเดี๋ยวตอน 2:00 นเรามาเจอกันเรามาคุยเรื่องอนาคตของประเทศด้วยกันดีกว่าเรื่องปากท้องมันของจริงครับหนี้สินมันก็ของจริงการทำมาหากินก็ของจริงส่วนเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ใครก็ว่ากันไปนะครับแต่คนต้องกินต้องใช้หนี้ตอนนี้จะ8ล้านล้านนะครับหนี้สาธารณะแล้วแผนรัฐบาลมีแต่จะเพิ่มครับมีแต่จะเพิ่มเพราะเขาไม่ยอมลดรายจ่ายและเขาหาเงินไม่ได้รายจ่ายเท่าไหร่เหมือนเดิมมีจะกู้เพิ่มเท่านั้นรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นส่วนหนี้ครัวเรือนหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตมันเป็นวัฒนธรรมของสังคมตอนนี้ไปแล้วที่ถูกหล่อหลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาว่ากู้ผ่อนดาวอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นทิศทางของประเทศที่น่าเป็นห่วงนะครับรัฐบาลเขาก็มีแต่ไอเดียที่ว่าหวังน้ำบ่อหน้าคิดว่าการลงทุน EEC คิดว่าการทำถนนหนทางคิดว่าการทำรถไฟฟ้ามันจะทำให้เกิดการสร้างรายได้และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผมถามว่าแล้วทำมันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกวันนี้คุณผู้ชมเห็นเทคโนโลยีอะไรเข้ามาครับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอีลอนมัสก์กลายเป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกลงทุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วแต่วิธีคิดของพลเอกประยุทธ์ที่พยายามจะนำให้คนไทยเดินไปเนี่ยนะครับพอถึงเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์วางแผนเอาไว้ก็ได้นะครับเยียวยามีแน่นอนพักหนี้ผมก็ว่ามีแต่จะออกมาเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ใช้คำว่ากำลังดูอยู่กำลังคิดอยู่นะหนี้ครัวเรือนกับหนี้สาธารณะมีแต่จะเพิ่มขึ้นครับผมช่วงนี้มันฮิตกันนะบ่อนพนันเนี่ยผมพนันเลยครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นผมพนันเลยครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมรู้ไหมรายจ่ายของประเทศในแต่ละปีเนี่ยนะเราตั้งเอาไว้ที่ประมาณ3ล้านล้านประมาณ 3.1 3.2 3.3 ล้านล้านนี่คือรายจ่ายของประเทศนะอยู่ที่3ล้านล้านรายรับของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านต้นๆน่ะ2ล้าน2 2ล้าน3 2ล้าน4ต้นๆแล้วมันจะเอาอะไรไปเหลือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายตั้ง 6-7 แสนล้านน่ะทุกปีเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องรู้ไว้แล้วเราก็กลับมาถามตัวเองว่าแล้วทำไมรายจ่ายมันต้องมากกว่ารายรับแบบนี้ไปตลอดอ่ะเพราะรัฐบาลไปหวังเอากับน้ำบ่อหน้ามีวิธีคิดว่าเฮ้ยเรากู้มาเพื่อลงทุนสร้างรถไฟฟ้า
สร้างถนนหนทางพัฒนา EEC ต่างๆผมถามว่าเคยคิดเผื่อใจเอาไว้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งการลงทุนนั้นผลตอบรับมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดนี่เป็นวิธีคิดที่สำหรับผมนะผมว่าสวนทางกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รัฐบาลพยายามเป่าประกาศผมว่ามันสวนทางกันนะครับนี่เอ้ยไม่ใช่รายรับ2ล้านล้านต้นๆน่ะ 2.3 2.4 2.5 รายจ่ายก็3ล้านล้านนี่วางแผนกันถึงขนาดวางแผนกัน 4-5 ปีไปแล้วนะครับวางแผนนำไปแล้ว 4-5 ปีว่าทุกปีจะขาดดุล 6-7 แสนล้านคำว่าขาดดุลก็คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายก็ต้องกู้แม่งทุกปีนะก็ต้องกู้ทุกปีส่วนรายจ่ายประจำที่ควรจะลดก็ไม่ลดพี่น้องข้าราชการต้องเข้าใจนะครับมันต้องลดครับสภาพัฒน์ก็ออกมาบอกว่ามันต้องลดค่าใช้จ่ายประจำของข้าราชการเอาเทคโนโลยีมาใช้มาช่วยสนับสนุนส่วนรัฐบาลเองนอกเหนือจากการเก็บภาษีนอกเหนือจากการเก็บค่าสัมปทานใบอนุญาตต่างๆก็ควรก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ในการหาเงินเข้าประเทศด้วยหาเงินเข้าประเทศด้วยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงมันไม่ใช่มาพูดใส่ร้ายมันไม่ใช่มาพูดด่ากันมันคือความจริง7ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์สร้างแต่นี่นะครับแต่คนที่พูดถึงพลเอกประยุทธ์พยายามจะบอกว่ามันเป็นการสร้างหนี้เพื่อการลงทุนหนี้จำนวนหนึ่งเยอะๆมันคือการสร้างหนี้เพื่อการลงทุนเขาพยายามจะบอกแบบนั้นผมถามจริงๆเถอะมีใครจะรู้บ้างไหมว่าเทคโนโลยีของโลกใบนี้ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับผมเนี่ยขนาดอยู่ในวงการสื่อก็ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าวงการสื่อมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ขนาดนักธุรกิจอ่ะคุณผู้ชมนักธุรกิจในวงการสื่อสารมวลชนที่เขาไปประมูลทีวีดิจิตอลมาเนี่ยซื้อใบอนุญาตกันหลายพันล้านเนี่ยนะครับลงทุนเป็นหมื่นล้านนะทุกคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนโง่นะครับทุกคนแต่ละช่องนักธุรกิจเก่งๆนั้นน่ะเขายังเจ๋งเลยคือเขาไปคิดว่าธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยจะได้กำไรเยอะเขาก็เลยไปลงทุนแต่พอถึงเวลาเอ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยเจ๊งกันระเนระนาดนั่นขนาดนักธุรกิจที่เขาค่ำวอร์ดอยู่ในวงการสื่อนะคืนใบอนุญาตปิดช่องเลย์ออฟพนักงานออกเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบคาดไม่ถึงขนาดนักธุรกิจยังพลาดเลยครับและคิดว่าการลงทุนกับโลจิสติกลงทุนด้วยระบบการขนส่งมันเอาแน่เอานอนได้ไหมล่ะมันเอาแน่เอานอนได้ขนาดไหนแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือหนี้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนที่สุดคือหนี้ที่เพิ่มขึ้นหนี้ครัวเรือนรายงานล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกา 13.7 ล้านล้านเป็นหนี้ประวัติศาสตร์สูงที่สุดการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐสำหรับความคิดแบบผมนะทุกคนเคยผ่านการเป็นหนี้มาหมดแล้วรู้สึกว่ามันเดือดร้อนทุกคนมีหนี้เพราะคิดว่าชีวิตจะสบายขึ้นบางคนลงทุนเพราะคิดว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตแต่วิธีคิดในยุคปัจจุบันการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการเป็นหนี้เนี่ยแน่ใจเหรอครับว่ามันจะได้รับผลตอบรับแบบนั้นที่ได้รับมาแน่นอนที่สุดก็คือหนี้แน่นอนครับท่านชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลก็สุดแท้แต่โดยเฉพาะคนที่ชอบรัฐบาลท่านจงรู้ไว้เลยนะครับว่านี่ครัวเรือนตอนนี้ 13.7 ล้านล้านปีนี้คาดว่าน่าจะถึง 91% ของ GDP แน่นอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหรอโควิดก็มาเยี่ยมหวังแต่การท่องเที่ยวมันอันตรายครับอันตรายครับรัฐบาลที่จะมารับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์ในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ท่านอุ้มหนี้นี้แน่นอนนะ7ปีที่ผ่านมาหนี้ทุกตัวโตขึ้นหมดเข้าใจครับว่ามันเผชิญกับโควิดแต่มันคือความจริงมันย้อนเวลาไม่ได้ระวังนะครับโลกมันดิสรัปต์เร็วนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็ว
ผมยกตัวอย่างสื่อดิจิตอลเนี่ยน่าจะเห็นภาพที่สุดทุกคนหวังลงมากินเค้กก้อนใหญ่สุดท้ายนักธุรกิจเก่งๆนะครับระดับโอ้โหเวิร์คพอยต์ระดับช่อง3ระดับช่อง7ระดับเศรษฐีนักลงทุนระดับประเทศทั้งนั้นน่ะที่มาลงทุนในหุ้นของธุรกิจทีวีดิจิตอลแล้วเป็นไงสุดท้ายพังภาพเพราะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆแน่ใจเหรอครับว่าไอ้ที่ลงทุนไปเนี่ยไปกู้มานะครับกู้มาลงทุนเนี่ยมันจะได้รับผลตอบรับที่ดีผมถามว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะสิ่งที่มีคือหนี้แน่นอนนะก็เอามาพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าบ่นนะบางคนก็บอกว่าไอ้โจมตีรัฐบาลก็ที่พูดนี่มันคือความจริงครับท่านไปเปิดข่าวสำนักไหนดูก็ได้ท่านไปเปิดตัวเลขของกระทรวงการคลังที่ไหนก็ได้ท่านไปเปิดตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไหนก็ได้มันเป็นอย่างนี้หมดมันเป็นอย่างนี้หมดจริงๆรายจ่ายไม่ลดรายรับไม่มีกู้อย่างเดียวนะอ่ะโอเคนะฮะมาเจอกันสั้นๆนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ